อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ87ถึง88งานก็ต้องถูกงดน้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปีมองปิกอัพถูกยึดรถเครื่องถูกยึดบายบายเพื่อนซีวันหลังถ้ามีเวลาจะซื้อเองกับจะซื้อเองกลับมาอีกทีข้อ88คำประพันธ์ข้างต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านใด 1. สังคม 2. แรงงาน 3. ครอบครัว 4. เศรษฐกิจข้อนี้ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์คำประพันธ์เป็นนะคะวิธีการทำก็คือให้เราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็อ่านตัวเลือกแล้วก็ดูตัวเลือกแต่ละตัวแต่ละข้อว่ามีปัญหาดังกล่าวในบทประพันธ์หรือไม่มีสังคมแรงงานครอบครัวเศรษฐกิจเริ่มจากสังคมก่อนนะงานก็ต้องถูกงดน้ำท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปีมองปิกอัพถูกยึดรถเครื่องถูกยึดบายบายเพื่อนซีวันหลังถ้ามีเวลาจะซื้อเองกลับมาอีกทีข้อนี้เนี่ยถามว่ามีปัญหาสังคมไหมก็คือมีนะคะเพราะว่าบทเปิดข้อนี้บอกว่าคนคนนี้เนี่ยตกงานไม่มีงานทำมีรถอยู่คันหนึ่งผ่อนมาหลายปีแล้วก็รถปิกอัพของเขาเนี่ยถูกยึดรถเครื่องก็ถูกหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ถูกยึดอีกดังนั้นจึงสะท้อนปัญหาสังคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยตกงานไม่มีการจ้างงานแล้วก็ปัญหาก็เกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานกับเศรษฐกิจด้วยคือไม่มีงานทำตกงานรถถูกยึดส่วนครอบครัวเนี่ยคำอภัยเนี่ยไม่ได้สะท้อนปัญหาครอบครัวเลยบอกแค่ว่าไม่มีงานทำแล้วก็รถถูกยึดไม่ได้กล่าวถึงว่ามีปัญหาครอบครัวยังไงเพราะฉะนั้นข้อ88คำประพันธ์ข้างต้นไม่สะท้อนปัญหาด้านครอบครัวตอบข้อ3ค่ะข้อ80ข้อใดใช้อวัจนภาษา 1. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้องมันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ 2. ตลิ่งเบื้องบูรพาสาลาลานเรือขนานจอดโจทย์กันจอแจ 3. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัดเรืองแลชำเลืองเหลียวหลังหลังน้ำตาข้อนี้พิมพ์ผิดนะคะไม่มีหอหีบข้อ4พี่เร่งเตือนเพื่อนพระขอโทษค่ะพี่เร่งเตือนเพื่อนชายพายกระโชกถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสงถามถึงอวัจนภาษาอวัจนภาษาคืออะไรภาษาถ้าแบ่งตามความหมายอย่างกว้างเนี่ยก็จะได้2แบบโดยที่อยู่ในเรื่องธรรมชาติของภาษาความหมายอย่างกว้างของภาษาก็คือรวมถึงอวัจนภาษาด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นความหมายอย่างแคบเนี่ยก็จะหมายถึงวัจนภาษาอย่างเดียว
ภาษาถ้าให้ระบุความหมายของภาษาถ้าเป็นความหมายอย่างกว้างก็จะหมายถึงอวัจนภาษาและวัจนภาษาแต่ถ้าความหมายอย่างแคบก็จะหมายถึงวัจนภาษาอย่างเดียวถามว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงวัจนภาษาจะประกอบด้วยเสียงแล้วก็ความหมายคือเป็นการใช้เสียงสื่อความหมายนั่นเองส่วนอวัจนภาษาหรือไม่ใช้เสียงหรือภาษาที่ไม่ใช้เสียงก็จะเป็นการใช้กิริยาหรือท่าทางมาสื่อความหมายนั่นเองข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดใช้อวัจนภาษาหรือข้อใดใช้ภาษาท่าทางดูข้อแรกนาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้องมันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือสังเกตได้ว่ามีคำว่านามว่าเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้องมีคำว่าร้องแสดงว่าเป็นวัจนภาษาแล้วคือมีการใช้เสียงสื่อความหมายนั่นเองข้อ2ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลานเรือขนานจอดโจทย์กันจอแจโจทย์กันจอแจก็คือพูดกันจอแจนั่นเองก็แสดงว่ามีการใช้เสียงสื่อความหมายเป็นวัจนภาษาข้อ3ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัดเรืองและชำเลืองเหลียวหลังหลังน้ำตาข้อนี้มีการใช้ภาษาพูดไหมไม่มีนะคะไม่มีการใช้เสียงสื่อความหมายแต่ว่าที่เราเห็นว่ามีก็คือแลชำเลืองเหลียวหลังแลชำเลืองเหลียวหลังเนี่ยเป็นกริยาเป็นท่าทางก็เลยเป็นการใช้อวัจนภาษาข้อ4พี่เรียกเตือนเพื่อนชายพายกระโชกถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสงคำว่าพี่เรียกเตือนเนี่ยก็คือพูดเตือนนั่นเองเป็นการใช้เสียงสื่อความหมายก็เลยถือว่าเป็นวัจนภาษาถามว่าข้อแบบ19ข้อใดใช้อวัจนภาษาหรือใช้ภาษาท่าทางจึงตอบข้อ3ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัดเรืองและชำเลืองเหลียวหลังหลังน้ำตาโดยภาษาท่าทางหรืออวัจนภาษาในที่นี้ก็คือและชำเลืองเหลียวหลังนั่นเองนะคะข้อ90ข้อใดไม่ใช่บทเจรจา1เมื่อติดคุกทุกถึงเจ้าทุกเช้าค่ำต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านั้นเหลือแสนซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทนมันดูแคลนว่าพี่หนียากยับข้อ2 2ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัวน้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิตหญิงเดียวชายครองเป็นสองมิตรถ้ามีผลิตเสียให้เปลื้องไม่ตามใจ 3. แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านานหาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่ทั้งรักทั้งแค้นนั่นหรือไทยความอาลัยปั่นป่วนยวนวิญญาข้อ4ด้วยหุ่นช้างอ้างว่ารับสั่งให้ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิดจนใจจะมีไปก็สุดฤทธิ์ชีวิตอยู่ใต้ชีวิตอยู่ใต้พระบาทา
ข้อนี้ถามถึงข้อใดไม่ใช่บทเจรจาดังนั้นเราก็ควรที่จะจริงๆข้อนี้ไม่ยากโดยที่เวลาเราอ่านไปเนี่ยเราก็ดูว่าข้อไหนเนี่ยที่ดูแล้วน่าจะเป็นบทพูดบ้างโดยวิธีการสังเกตก็คือบทพูดเนี่ยจะมีการใช้สรรพนามแทนตัวเองหรือสรรพนามแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นข้อแรกเมื่อติดคุกทุกถึงเจ้าทุกเช้าค่ำต้องกลืนกล้ำโศกเศร้านั้นเหลือแสนซ้ำขุนช้างคิดคดทำทดแทนมันดูแคลนว่าพี่นี้ยากยับมีคำสรรพนามคือคำว่าเจ้าคำว่ามันคำว่าพี่อย่างนี้เราก็รู้ได้ว่าเป็นบทเจรจาถามว่าบทนี้แปลว่าอะไรบทนี้เนี่ยเป็นบทเจรจาคือทั้ง4ตัวเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยที่ข้อบทที่1เนี่ยโดยที่ตัวเรื่องที่1เนี่ยเป็นบทเจรจาของขุนแผนที่กล่าวกับนางวันทองกล่าวว่าเมื่อตอนที่ตนเองไปติดคุกเนี่ยทุกทรมานมากคิดถึงนางวันทองมากโศกเศร้าเสียใจมากอีกทั้งขุนช้างเนี่ยยังคิดไม่ซื่อคิดที่จะมาครอบครองนางวันทองอีกข้อ2ตัวที่2ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัวน้องนี้กลัวบาดทับเมื่อดับจิตหญิงเดียวชายครองเป็น2มิตรถ้ามีปิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจสังเกตได้ว่ามีคำว่าน้องข้อ2เนี่ยเป็นบทเจรจาระหว่างนางวันทองกับขุนแผนคือนางวันทองกล่าวกับขุนแผนว่าถึงแม้ว่าขุนแผนจะไปทำศึกสงครามหรือว่าติดคุกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังนับอยู่ว่าเป็นสามีของนางแล้วก็ไม่ได้อยากมี2คนเพราะว่ากลัวบาปกรรม3แต่นิ่งดูกิริยาเป็นช้านานหาว่าขานตอบโต้อย่างไรไม่ทั้งรักทั้งแค้นแน่นหรือไทยความอาลัยปั่นป่วนโยนวิญญาข้อนี้เนี่ยไม่ใช่บทเจรจาเพราะว่าถ้าแปลความหมายเนี่ยก็คือไม่ได้พูดอะไรกันเลยแค่บอกว่ามีคนคนหนึ่งนั่งดูอยู่เป็นเวลานานมากและอีกคนหนึ่งก็ไม่ตอบโต้แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกทั้งรักทั้งแค้นเต็มในจิตใจมีทั้งความอะไรมีทั้งความรู้สึกปั่นป่วนแต่ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่บทเจรจาไปดูข้อ4ด้วยขุนช้างอ้างว่ารับสั่งให้ใครจะขัดขืนไว้ก็กลัวผิดจนใจจะมีไปก็สุดฤทธิ์ชีวิตอยู่ใต้พระบาทาข้อนี้ก็เป็นบทเจรจาของนางวันทองที่กล่าวกับขุนแผนเหมือนกันโดยเป็นตอนที่นางวันทองกล่าวว่าตนเองเนี่ยขุนช้างบอกว่าพระพันวสารับสั่งให้เข้าเฝ้าจึงต้องไปไม่กล้าขัดขืนเพราะว่าถ้าขัดขืนเนี่ยอาจจะเป็นความผิดก็ได้แล้วก็ชีวิตของนางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพระพันวสาดังนั้นข้อ90ข้อใดไม่ใช่บทเจรจาตอบข้อ2ถึงตัวไปใจยังนับอยู่ว่าผัวน้องนี้กลัวบาปทับเมื่อดับจิตหญิงเดียวชายครองเป็น2มิตรถ้ามีปิดเสียให้เปลื้องไม่ตามใจเพราะว่าเป็นการแสดงกิริยาเฉยๆเป็นการบอกถึงกิริยาระหว่างตัวละครเฉยๆแต่ไม่ได้มีใครพูดอะไรกันเลยจึงถือว่าข้อนี้ไม่ใช่บทเจรจาค่ะข้อ91จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดพระพี่พระผู้ผ่านพบอุดดมเอ่ยไปชอบเชิดยืนหยุดร่มไม้
เชิญราชร่วมคัชยุทธเพเยอเกียรติไวแฮสืบว่าขอโทษค่ะสืบว่าสองเราไซส์สุดสิ้นรือมี 1. กล้าหาญ 2. เจ้าโวหาร 3. สุภาพ 4. ถ่อมตนโจทย์ข้อนี้แปลว่าจากคำประพันธ์นี้เนี่ยคิดว่าข้อใดที่ไม่ใช่บุคลิกภาพของผู้พูดระหว่างกล้าหาญเจ้าโวหารสุภาพถ่อมตนก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ความหมายของบทประพันธ์ก่อนบทประพันธ์นี้เนี่ยมาจากตอนที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามาจากเรื่องไหนแต่ว่าขอให้เราแปลความหมายได้ในที่นี้เนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่แสดงถึงคำพูดของสมเด็จพระนเรศวรโดยสองวรรคแรกบอกว่าพระพี่พระผู้ผ่านพบปุตดมเอยพระพี่พระผู้ผ่านพบปุตดมเอยในที่นี้มีความหมายถึงพระมหาอุปราชาซึ่งเป็นการเรียกอย่างให้เกียรติเพราะฉะนั้นสุภาพจึงอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกของผู้พูดไปชอบเชษยืนหยุดร่มไม้เชษในที่นี้ก็หมายถึงพระมหาอุปราชาเช่นกันเชิญด้าร่วมพชยุทธเพเยอเกียรติไว้แฮสืบว่าสองเราไซสุดสิ้นรือมีในที่นี้ก็คือเป็นตอนที่พระมหาอุปราชากลัวว่าตนจะแพ้จึงไม่กล้าเข้าไปต่อสู้แต่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้เชื้อเชิญให้ไปต่อสู้โดยพูดว่าการทำยุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นการทำให้เกียรติของเราทั้งสองคนขจรกระจายไปทั่วแล้วก็แต่คำพูดที่ใช้เนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นการใช้คำพูดที่ดีดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าโวหารก็เป็นอีกบุคลิกภาพหนึ่งทีนี้เราก็เหลือ2ข้อคือกล้าหาญหรือถ่อมตนมาดูข้อแรกก่อนกล้าหาญน้องๆคิดว่าผู้พูดเนี่ยกล้าหาญไหมผู้พูดเนี่ยเชื้อเชิญให้มาทำยุทธหัตถีร่วมกันซึ่งเป็นการแสดงความกล้าหาญเพราะฉะนั้นกล้าหาญก็เป็นบุคลิกภาพของผู้พูดด้วยดังนั้นข้อที่ไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดก็คือถ่อมตนเพราะว่าในบทประพันธ์นี้เป็นตอนที่เอ่ยถึงสมเด็จพระนเรศวรเชื้อเชิญให้พระมหาอุปราชาทำยุทธหัตถีร่วมกันเพื่อจะได้พดุงไว้ซึ่งเกียรติของทั้งสองและทำให้ทั้งสองเนี่ยมีเกียรติมีชื่อเสียงต่อไปดังนั้นข้อ91จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นบุคลิกภาพของผู้พูดจึงตอบข้อ4ถ่อมตนค่ะข้อ92คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใดถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์โซก็สอบใส่ท้องจับเนื้อกินเองข้อ1ให้รู้จักอดทน2ให้รู้จักประมาณตน3ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี 4. ให้รู้จักช่วยเหลือตนเองคำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ความหมายของคำประพันธ์ก่อนว่าแปลว่าอะไรค
คำอภรณ์นี้เนี่ยมาจากพงโลกนิษฐ์เริ่มจากถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือพวกพ้องเป็นการบอกว่าถึงแม้ว่าจะยากจนก็ถึงแม้ว่าจะยากจนจะยากลำบากแต่ก็ให้อดทนกินแต่ให้อดทนคำว่ากินเกลือเนี่ยมีความหมายได้ถึงว่ามีอะไรก็กินไปถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไปทำร้ายผู้พ้องของตนอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์โซก็สอบใส่ท้องจับเนื้อกินเองถึงแม้ว่าจะลำบากถึงแม้ว่าจะยากจนถึงแม้ว่าจะอดอยากก็ให้เป็นเหมือนเสือที่รักษาศักดิ์ศรีของมันเมื่อหิวมันก็จะพยายามดิ้นรนพยายามหาเนื้อมากินด้วยตัวของมันเองทีนี้เราก็มาดูตัวเลือกข้อ1ให้รู้จักอดทนก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าให้มีความอดทนไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปทำให้คนอื่นลำบากไปด้วยแต่ว่าให้เราทนให้เราพยายามด้วยตนเองให้รู้จักประมาณตนไม่ใช่ให้รู้จักรักศักดิ์ศรีใช่ให้รู้จักช่วยเหลือตนเองก็ถือว่าถูกเหมือนกันเพราะว่าให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองถึงแม้ว่าจะลำบากถึงแม้ว่าจะอดอยากยากจนหรือไม่มีอะไรจีนแต่ว่าก็ให้เราช่วยเหลือตนเองไม่ใช่ทำให้คนอื่นลำบากแต่ข้อประจดข้อเนี้ยถามว่ามีจุดประสงค์ตามข้อใดจริงอยู่ที่ว่าอาจจะมีจุดประสงค์ได้หลายอย่างแต่จุดประสงค์หลักของคำประพันธ์เนี่ยคืออะไรจุดประสงค์หลักของคำประพันธ์ก็คือสอนให้เรารู้จักรักศักดิ์ศรีสังเกตได้จากการที่ใช้คำเปรียบเทียบว่าอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนศักดิ์ถึงแม้ว่าจะอดอยากลำบากไม่มีอะไรจะกินยากจนแต่ว่าก็ให้ดูตัวอย่างจากเสือที่มันรักศักดิ์ศรีของมันก็จะพยายามช่วยเหลือตนเองจับหาอาหารเองก็เลยตอบข้อ2ก็จะตอบข้อ3ค่ะด้วยค่ะดังนั้นข้อ92คำประพันธ์ต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใดจึงตอบข้อ3ให้รู้จักรักศักดิ์ศรีข้อ93ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้1พวกพลพาชีตีกระทบรำทวนส่วนประจบโถมแทง2นายกองแกว่งดาบวาบวับต่างขับพลวิ่งเข้าชิงชัย3รวมรุกบุกไปแต่ลำพังไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์4บ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่สัตชัยมนทกนกสับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อไหนที่ไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้วิธีการทำโจทย์อย่างนี้ก็คือหาเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยมีตรงไหนที่กล่าวถึงอาวุธบ้างและตรงไหนที่ไม่ได้กล่าวก็คือทำตรงๆตามโจทย์นั่นแหละโดยที่เหมือนกับว่าอาวุธของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ยากที่เราควรจะรู้ไว้ประมาณนี้ซึ่งข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้ก็คือข้อ3รวมรุกบุกไปแต่ลำพังไล่หลังพวกพลเข้ารณรงค์ไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้และข้ออื่นล่ะกล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้ตรงไหนบ้างอย่างข้อ1พวกพลพาชีตีกระทบรำทวนส่วนระจบโถมแทงอาวุธก็คือทวนข้อ2นายกองแกว่งดาบวับวับอาวุธก็คือดาบข้อ4ล่ะบ้างเป่าชุดจุดยิงบ้างเป่าชุดจุดยิงปืนใหญ่สัตชัยมนทกนกสับข้อนี้เนี่ยอาวุธในการต่อสู้มีหลายอันเลยอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยเขากล่าวถึงปืนมีปืนใหญ่ปืนฉัตรชัยปืนมณฑก
ปืนนกสับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นชื่อแปลกนิดนึงดังนั้นข้อ13พี่ขอสรุปแล้วกันจริงข้อนี้ก็ไม่ค่อยยากมากนะเพราะว่าอย่างทัวร์เนี่ยเราก็รู้จักกันตั้งแต่ม.ต้นแล้วดาบก็ชัดเจนแล้วข้อ4เนี่ยถึงจะไม่รู้ชัดว่าชัดชัยมนทกนกสับคืออะไรแต่น้อยตรงนี้ก็มีคำว่าปืนชัดเจนแล้วดังนั้นข้อ93ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้จึงตอบข้อ3รวมรุกบุกไปแต่ลำพังไล่หลังพวกคนเข้ารณรงค์อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ94ถึง95 1. อย่าโศกนักพักน้องจะหมองสีเจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้ 2. ทรงพระชรานักหนาแล้วทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ 3.ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มี 4. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจโมโหมืดไปไม่ทันคิดข้อ94ข้อใดมีน้ำเสียงของผู้พูดต่างกับข้ออื่น 1. ข้อ1 2. ข้อ2สามข้อสามสี่ข้อสี่ถามถึงน้ำเสียงผู้พูดน้ำเสียงผู้พูดในที่นี้ก็คือเมื่อเราอ่านแล้วคำประพันธ์นี้ให้ความรู้สึกอย่างไรหรือว่าคิดว่าผู้พูดเนี่ยรู้สึกอย่างไรเริ่มจากข้อแรกเลยละกันอย่าโศกนักพักน้องจะหมองสีจงเจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้ผู้พูดเนี่ยต้องการจะปลอบใจไม่ให้โศกเศร้าขอเขียนไว้ก่อนนะคะข้อหนึ่งคือปลอบใจข้อสองทรงพระชรานักหนาแล้วทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจข้อ2เนี่ยน้ำเสียงของผู้พูดก็แสดงถึงการปลอบใจเหมือนกันข้อ3ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มีข้อนี้น้ำเสียงของผู้พูดก็ปลอบใจเหมือนกันบอกพี่ขอแปลข้อหมายให้น้องฟังแต่ละข้อนะคะข้อแรกเนี่ยปลอบใจไม่ให้เศร้าโศกแล้วก็ให้หันหน้ามาเพื่อจะบอกอะไรสักอย่างข้อที่สองปลอบใจว่าทรงพระชราแล้วทรงอายุมากแล้วเพราะฉะนั้นจงหักใจจงตัดใจซะเถอะอย่าโศกเศร้าเลย 3. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มีข้อนี้ก็เป็นการปลอบใจเหมือนกันบอกว่าในเมื่อมีกรรมแล้วก็ต้องทำไปก็ต้องจำไปข้อ4รู้ตัวชั่วแล้วกลอยใจเขาแล้วค่ะรู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจโมโหมืดไปไม่ทันคิดข้อนี้เนี่ยน้องคิดว่าผู้พูดมีน้ำเสียงยังไงข้อนี้เนี่ยเป็นการขอโทษเป็นการยอมรับผิดนะคะบอกว่าเนี่ยตนเองรู้ตัวแล้วว่าทำไม่ดีตอนนั้นโมโหแล้วก็ไม่ทันคิดดังนั้นถามว่าข้อไหนที่มีน้ำเสียงผู้พูดต่างกับข้ออื่นคือข้อ4เพราะว่า
น้ำเสียงของผู้พูดเนี่ยแสดงถึงการขอโทษหรือการยอมรับผิดในขณะที่ข้ออื่นน้ำเสียงของผู้พูดเป็นการปลอบใจอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ94ถึง95 1. อย่าโศกนักพักน้องจะหมองสีเจ้าผันหน้ามานี่จะบอกให้ 2. ทรงพระชรานักหนาแล้วทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจ 3. ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มี 4. รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกรใจโมโหมืดไปไม่ทันคิดข้อ95ข้อใดสะท้อนความเชื่อ1ข้อ1 2ข้อ2 3ข้อ3 4ข้อ4ข้อนี้ไม่ยากนะคะโจทย์ถามตรงๆเลยว่าข้อไหนสะท้อนความเชื่อเราก็ลองมาดูทีละข้อว่าข้อไหนที่มีความเชื่อบ้างข้อ1อย่าโศกนักพักน้องจะหมองสีจะผันหน้ามานี่จะบอกให้ไม่มีความเชื่อไม่สนองความเชื่อข้อ2ทรงพระชรานักหนาแล้วทูลกระหม่อมเมียแก้วจงหักใจก็ไม่สนองความเชื่ออีกข้อ3ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มีสังเกตคำว่ามีกรรมนะคะข้อนี้เป็นการสะท้อนความเชื่อสะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมสะท้อนความเชื่อในพระในเรื่องในพระพุทธศาสนาข้อ4รู้ตัวชั่วแล้วแก้วกลอยใจโมโหมืดไปไม่ทันคิดไม่สนองความเชื่อข้อนี้ชัดเจนเลยว่าตอบข้อ3ข้อ95ถามว่าข้อใดสะท้อนความเชื่อจึงตอบ3ข้อ3ลูกเอ๋ยมีกรรมก็จำไปเงินเฟื้องเบี้ยภัยก็ไม่มีโดยสะท้อนความเชื่อเรื่องเวรกรรมข้อ96คำสอนต่อไปนี้ข้ออะไรเป็นการกระทำหรือลักษณะที่ควรละเว้น 1. ใครแก่กะระรานอดกลั้น 2. เท็จและจริงจานเจือคละเคล้า 3. รอบคอบชอบแลผิดก่อนพร้อง 4. เหินห่างโมหะร้อนริษยาโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดที่เป็นการกระทำที่คนละเว้นซึ่งเหมือนกับเขาให้มาเป็นบทประพันธ์แบบนี้เราก็การที่จะทำโจทย์ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายของคำประพันธ์แต่ละข้อก่อนซึ่งข้อนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกสิ่งที่ควรละเว้นก็คือข้อ2เท็จและจริงจานเจือคลักเคล้าเพราะว่าอะไรเท็จและจริงจานเจือคลักเคล้าแปลว่าอะไรแปลว่าการกล่าวความเท็จคือความไม่จริงแล้วก็ความจริงแบบปนๆกันไปเหมือนกับว่าเป็นการพูดโกหกนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำจึงเป็นสิ่งที่ควรละเว้นข้อ1ใครเกกะระรานอดกลั้นก็คือใครที่ทำให้เราไม่พอใจเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเอาไว้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่ควรทำอยู่แล้วไม่ใช่ลักษณะที่ควรละเว้นข้อ3รอบคอบชอบแลผิดก่อนพร้องข้อนี้เนี่ยก็เหมือนกับให้เรามีความรับผิดชอบให้เรามีความรอบคอบไม่ใช่ความรับผิดชอบให้เรามีความรอบคอบก่อนที่จะทำอะไรอย่างเช่นให้คิดก่อนที่จะพูดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วข้อ4เหินห่างโมหะร้อนริษยาข้อนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วเหมือนกันก็คือให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่โกรธแล้วก็ไม่อิจฉาไม่โมโหด้วยดังนั้นข้อ96คำสอนต่อไปนี้ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะที่ควรละเว้นจึงตอบข้อ2เท็จและจริงจานเจือคละเคล้าข้อ97ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น1ความลับอย่าให้ทาสจับทีปกปิดมิตรจงดีอย่าแพร่2ดูข้าดูมือใช้งานหนักดูมิตรพงสารักเมื่อไร
3ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่นขังในภายนอกทำแจ่มใสสดหน้า4จัดทำโทษแก่ผู้ผิดกันนั้นนาใจจุ๋งเมตตามันมากไว้ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นแสดงว่าข้ออื่นๆเนี่ยใช้ข้ออื่นเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงการที่เราจะรู้ได้คือเราต้องรู้ความหมายของคำประพันธ์แต่ละข้อก่อนเริ่มจากข้อ1ความลับอย่าให้ทาสจับทีปกปิดมิตรจงดีอย่าแพร่หมายความว่าความลับเนี่ยอย่าให้ทาสล่วงรู้ให้ปกปิดให้เก็บเอาไว้อย่าเผยแพร่ออกไปซึ่งผู้ที่จะมีทาสได้ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นดังนั้นข้อ1จึงตัดออกไปข้อ2ดูค่าดูเมื่อใช้งานหนักดูมิตรพงศารักเมื่อไรดูค่าดูเมื่อใช้งานหนักจะดูค่าว่าเราใช้ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ให้ดูเมื่อใช้งานหนักเพราะฉะนั้นผู้ที่จะใช้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าจึงตัดข้อนี้ออกไปดูมิตรพงศารักเมื่อไรดูมิตรพงศารักเมื่อไรหมายความว่าดูเพื่อนพ้องหรือว่าญาติเพื่อนมิตรก็คือเพื่อนพ้องพงศาก็คือญาติพี่น้องดูเพื่อนพ้องดูญาติพี่น้องว่าจริงใจกับเราหรือไม่ก็ให้ดูเมื่อเราลำบากเมื่อเรายากไร้จริงๆแล้วดูมิตรพงศารักเมื่อไรเนี่ยใช้กับใครก็ได้ไม่ต้องเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าก็ได้แต่ว่าในข้อนี้เนี่ยมีดูค่าดูเมื่อใช้งานหนักด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข้อที่ตัดออกไปข้อนึงข้อที่3ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่นขังในภายนอกทำแจ่มใสสดหน้าข้อนี้หมายถึงคำสอนที่ให้เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของเราไม่แสดงท่าทีเมื่อยามไม่พอใจหรือเมื่อยามโกรธเมื่อยามน้ำขุ่นก็คือไม่พอใจหรือยามโกรธให้แสดงเฉพาะท่าทีที่มีอัธยาศัยคือท่าทีที่ดูแจ่มใสเพื่อรักษาระยะที่ดีเอาไว้ซึ่งเป็นการสั่งสอนคนได้ทุกระดับไม่จะเป็นเฉพาะผู้มีไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นข้อ4จะทำโทษแก่ผู้ผิดกันนั้นนาใจจุ๋งเมตตามันมากไว้ข้อนี้ก็เป็นคำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเพราะว่าผู้ที่จะลงโทษผู้อื่นได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นใหญ่โดยในที่นี้หมายถึงว่าเมื่อต้องลงโทษกับผู้ที่ทำความผิดเนี่ยก็ให้มีความเมตตาไว้ด้วยข้อ97ข้อใดไม่ใช่คำสอนเฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นจึงตอบข้อ3ซ่อนเงื่อนงำน้ำขุ่นขังในภายนอกทางแจ่มใสสดหน้าเพราะมีความหมายถึงการให้เก็บอารมณ์ความรู้สึกความโกรธความไม่พอใจของตัวเองเอาไว้แล้วให้รักษามารยาทให้ทำแจ่มใสให้ทำสดใสเอาไว้เป็นคำสอนที่ใช้ได้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นข้อ98ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน1เครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกรายอย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัย2อันหนึ่งเคละอย่าถมเมื่อลมพัดไปถูกสัตว์เสื่อมมนโดนคาถาสามว่าเช้าตรู่สุริโยอโนไทยตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธาสี่ทั้งไม้ล้ำค้ำเรือนและเขื่อนข้อใครรอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิ์ศรีโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกันถามว่าข้อใดแสดงความเชื่อที่ปรากฏในปัจจุบันแต่ตัวเรื่องเนี่ยให้มาเป็นคำประพันธ์เพราะฉะนั้นการที่เราทำโจทย์ข้อนี้ได้เราก็ต้องรู้ความหมายของคำประพันธ์ก่อนซึ่งข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คื
ข้อ3ว่าเช้าตรู่สุริโยอโนไทยตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธาเพราะอะไรข้อนี้เขาหมายความว่ายังไงเขาหมายความว่าเมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าว่าเช้าตรู่สุริโยอโนไทยตื่นนอนตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยอย่าโกรธอย่าโมโหเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยอารมณ์ไม่ดีกันไปทั้งวันซึ่งเป็นความเชื่อที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันมาดูข้อ4ทางไม้ล้ำค้ำเรือนและเขื่อนข้อใครรอดออกอัปลักษณ์เสียศักดิ์ศรีข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ความเชื่อที่ปรากฏในปัจจุบันเพราะอะไรเขาแปลว่าห้ามลอดไม้ค้ำเรือนหรือว่าไม้ที่กั้นคอกสักเพราะว่าจะทำให้อัปลักษณ์แล้วก็เสียศักดิ์ศรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นแล้วข้อ1ล่ะเครื่องอาวุธสุดห้ามอย่าข้ามกรายอย่านอนซ้ายสตรีมักมีภัยเขาบอกว่ามาห้ามไม่ให้ข้ามอาวุธแล้วก็ห้ามไม่ให้นอนอย่านอนซ้ายก็คืออย่านอนข้างซ้ายของสตรีสตรีก็คือผู้หญิงห้ามนอนข้างซ้ายของผู้หญิงจะทำให้มีภัยซึ่งไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดที่ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อที่ปรากฏในปัจจุบันแล้วข้อ2อันหนึ่งเคละอย่าถมเมื่อลมพัดไปถูกสัตว์เสื่อมมนโดนคาถาข้อนี้ก็คือห้ามไม่ให้ถมน้ำลายเคละก็คือน้ำลายห้ามไม่ถมน้ำลายเมื่อลมพัดเพราะว่าพอลมจะพัดเอาน้ำลายเนี่ยไปถูกสัตว์ทำให้คนพวกนั้นเนี่ยเสื่อมมนต์คาถาซึ่งไม่ใช่ความเชื่อที่ปรากฏในปัจจุบันดังนั้นข้อ98ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบันจึงตอบข้อ3ว่าชาวตรู่สุริโยอโนไทยตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธาก็คือความเชื่อว่าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยห้ามโมโหห้ามโกรธใครเพราะอะไรเพราะว่าทำให้เราอารมณ์ไม่ดีไปตลอดทั้งวันนะคะข้อ99ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน1เขาเป็นสุขเรียบเรียบเงียบสงัดประวัติเป็นไปไม่มีฐาน2เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใครใครเล่าไถคลาดฟื้นพื้นแผ่นดิน3เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถสำราญใจตามเขตประเทศถิ่น4ยึกหางยามยักไปตามใจจินหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยถามข้อที่แสดงบทบาทของชาวนาบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจนที่สุดซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยในตัวเลือกทุกข้อก็แสดงบทบาทของชาวนาหมดเลยแต่ข้อที่แสดงได้ชัดเจนที่สุดก็คือข้อ2เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวใครใครเล่าไถคลาดฟื้นพื้นแผ่นดินก็คือแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาชัดเจนเลยว่าชาวนาเนี่ยเป็นคนปลูกข้าวเก็บเกี่ยวด้วยเคียวเก็บเกี่ยวข้าวด้วยเคียวแล้วก็ไถคลาดเหมือนกับถ่ายพื้นดินเพื่อให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยเคียวแล้วข้อ1ล่ะเขาเป็นสุขเรียบๆเงียบสงัดประวัติเป็นไปไม่วิถานข้อนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเขาดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆดำเนินชีวิตแบบเรื่อยเรียบง่ายประวัติก็คือประวัติแปลว่าความเป็นไปวิถานแปลว่าแปลกพิสดารประหลาดก็คือดำรงชีวิตเรียบง่ายๆเรื่อยๆมีความเป็นไปแบบเรื่อยๆธรรมดาไม่แปลกประหลาดไม่แปลกไปกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้3เช้าก็ขับโคกระบือถือคันไถสำราญใจตามเขตประเทศถิ่นก็ตรงอันนี้ก็คือพอตื่นเช้าขึ้นมาตอนเช้าก็ขับโคกระบือแล้วก็ถือคันไถเพื่อถ่ายคราดพื้นดินให้สำหรับปลูกข้าวได้นั่นเอง4ยึกหางยามยักไปตามใจจินหางยามผินตามใจเพราะใครเอ่ยข้อนี้เนี่ยหางยามเนี่ยเป็นตอนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคราดซึ่งจะเป็นบริเวณส่วนที่มือถือเอาไว้ดังนั้นข้อที่เจ็ดที่สุดก็คือข้อ2
ข้อ99ตอบข้อ2เกิดเพราะการเก็บเกี่ยวด้วยเกี่ยวใครใครเล่าไถคลาดฟื้นพื้นแผ่นดินเพราะว่าแสดงบทบาทชัดเจนของชาวนาเลยว่าชาวนาเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไถคลาดปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวด้วยเกี่ยวดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2ข้อ100คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน1อย่าจริงสุขก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารม2อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยมจะอุดมทรัพย์สินไม่อับจนข้อ3ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหนจุดใต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน4จะผัดหน้าทาแป้งแต่อินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนกันการที่เราตอบข้อนี้ได้เราก็ต้องรู้ความหมายคำพันธ์ก่อนซึ่งเขาถามว่าคำสอนหรือคำพันธ์ในข้อใดเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันน้องคิดว่าข้อไหนคะระหว่างข้อ1หรือข้อ2หรือข้อ3หรือข้อ4ตอบข้อ3นะยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหนจุดใต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีไฟฟ้าใช้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ใต้ไฟไม่จำเป็นต้องใช้ใต้ต่อไปแล้วก็เหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีคนก็ทำงานเลิกงานดึกมากขึ้นหรือว่าเรียนอาจจะกลับช้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับถ้าตอนเย็นกลับมาจุดใต้ที่ว่าเลยเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วในปัจจุบันก็มีไฟฟ้าใช้แล้วดังนั้นข้อนี้เนี่ยจึงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันแล้วข้ออื่นเขาแปลว่าอะไรอย่างข้อ4เนี่ยนะจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินพี่ว่านะคำสอนข้อนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดไปเลยแหละคือเขาบอกว่าการที่เราจะแต่งตัวแต่งหน้าแต่งเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนกับให้ดูตัวเราเองด้วยว่าการแต่งของเราเนี่ยเข้ากับตัวเราไหมอย่าแต่งมากเกินไปก็คืออย่าเหลือเกินข้อ1อย่าชิงสุขก่อนหาไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารมข้อนี้ก็คือบอกว่าไม่ให้มีแฟนหรือว่าไม่ให้มีคู่ครองก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งก็ยังสอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันอยู่ข้อ2อย่าเกียจคร้านการสตรีจงนิยมจะอุดมทรัพย์สินไม่อับจนข้อนี้เนี่ยก็คือบอกว่าไม่ควรที่จะเกียจคร้านการสตรีหมายถึงงานบ้านนั่นเองงานบ้านหรือไม่ก็งานพวกเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำจะทำให้อุดมทรัพย์สินก็คือร่ำรวยไม่อับจนไม่ยากจนนั่นเองดังนั้นข้อ100คำสอนในข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันจึงตอบข้อ3ยามสิ้นแสงสุริยาอย่าไปไหนจุดใต้ไฟเข้าไปส่องในห้องก่อน